สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่ำคืนนี้นะครับทางร้าน M4 บีบีการลำปางผมผู้รีวิวช่างยนต์นะครับมาทำรีวิวเกี่ยวกับตัวแต่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นปืนจากค่าย AW นะครับแต่ตัวนี้จัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับแต่งกันแบบว่า full option นะครับมีอะไรดีแค่ไหนใส่ลงมาให้สุดอะไรประมาณนี้นะครับผลงานการปรับแต่งตัวนี้ก็ช่างยนต์ให้ช่างแบงค์เป็นผู้ปรับแต่งนะครับลองทำดูนะปกติช่างยนต์จะเป็นคนลงของให้นะครับวันนี้ก็ถ่ายทอดงานให้ช่างแบงค์ทำในรหัสรุ่นตัวนี้สีดำนะครับสีดำจะเป็นรหัสรุ่น HX นะครับ2202แต่ถ้าเป็นตัวสีเงินจะเป็นรหัสรุ่น HX นะครับ2201มันมา2ตัวนะครับมันเป็นคอลเลกชันของ AW นะครับอย่างที่รู้กันค่าย AW ก็คือค่าย V เป็นผู้ผลิตนะครับแต่ AW เนี่ยจะขายหลักๆเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะขายทางโซนยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ดีลเลอร์เราก็สั่งเข้ามาในเมืองไทยก็ค่อนข้างหลายรุ่นนะครับแล้วก็มีบางรุ่นที่เราหยิบยกเอามาแต่งก็มีผลงานในช่อง YouTube แล้วเพื่อนๆลองไปหาดูอย่างเช่น HX2401 HX2301 อันเนี้ยเราก็ได้แต่งไว้หลายรุ่นแล้วเหมือนกันแต่ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุณลูกค้ารังสรรค์ของแต่งไว้ค่อนข้างดีนะครับอุปกรณ์แต่งภายนอกนะครับที่เราเห็นอันดับแรกเลยนะครับจะเป็นไซเลนเซอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ดอทซิกนะครับดอทซิกลูบิโอนะครับมาใหม่ตัวนี้นะครับดอทซิกลูบิโอเนี่ยจากโรงงานมาจะเป็นของโซแทคเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็ในกล่องของเขาก็จะมีขานะครับขายกสูงครับเอาไปติดแล้วก็ยกสูงขึ้นมานิยมติดกับพวกปืน M4 นะครับปืน AR9 อะไรพวกนี้นะฮะแต่ตัวนี้เราใช้เป็นขาต่ำนะครับเอามาติดกับปืนทรงแนวทรงโอเพ่นนะครับแต่งแรงตัวนี้คอนเซปต์คือภายนอกเราแต่งเก็บเสียงนะครับอะแดปเตอร์แล้วก็ติดดอทนะครับส่วนรางติดดอทที่เพื่อนเห็นนี้มันจะมาพร้อมเซตปืนครับถ้าซื้อปืนนะครับก็จะได้เซตรางแล้วก็คันชักหลังในเซตแพ็กเกจตัวนี้ของ AW ก็คือซื้อปืนรุ่นนี้มีเซตรางเซตอุปกรณ์แบบนี้ให้เลยนะครับคือแถมให้เลยราคาเนี่ยรู้สึกจะ 5,900 นะครับตัวปืนกับตัวเซตนี้ 5,900 บาทนะครับตัวปืนนะครับแต่ตัวนี้แต่งไปตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับชุดแต่งภายในตัวนี้เราลงเป็นท่อนะครับท่ออยู่ประมาณ 11.3.3 นะครับ 13 นิ้ว 13 เซนก็ตีเป็นเลขของท่อก็คือท่อ285นะครับมันก็คือท่อของปืน M4 CQB นะครับไซส์นี้เลยนะครับก็ใช้เป็นไซส์พิเศษนะครับส่งไปมิลลิ่งปาดท่อแล้วก็ทำให้มันใส่กับตัวปืนได้นะครับอันนี้เป็นท่อเดิมของคุณลูกค้านะครับอันนี้เราทำการปรับแต่งแล้วนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนยางฮอปเป็นยางฮอป VS ให้นะครับยางฮอปม่วงนะครับแล้วก็ชุดแต่งแรงก็จะมีท่อรีดนะครับท่อรีดยางฮอปอะแดปเตอร์แล้วก็เก็บเสียงนะครับเก็บเสียงนี่เป็นไซเลนเซอร์ขนาด6นิ้วนะครับไซเลนเซอร์ขนาด6นิ้วรุ่นใหม่งานจากค่าย FMA นะครับอะแดปเตอร์นี่ก็สั่งทำพิเศษนะครับเพราะมันเป็นรุ่นที่ต้องทำอะแดปเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับตัวท่อก็จะเป็นท่อยาวนะครับเป็นท่อเราใช้ท่อตัวนี้เป็นของซิเทม่านะครับซิเทม่านะครับไดมิเตอร์ 6.01 นะครับตัวนี้ 6.01 อันนี้ท่อสั่งทำพิเศษนะครับสั่งทำพิเศษโอเคนะครับด้านนี้ให้ดูด้านนี้บ้างรางก็จะเป็นรางแบบอันนี้คู่เลยนะเพื่อนๆนะเป็นขาคู่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับลาง AW แล้วก็ตัวดอทนี้จะมีฝายางปิดนะปิดให้ด้วยนะครับขออนุญาตนะครับเปิดดอทนิดนึงนะฮะโอเคนะครับนี่ครับเลนดอทจุดแดงนะครับเลนก็เลนเป็นหน้าเลนตัดแสงนะครับมองแล้วสบายตาโอเคนะครับสำหรับปืนตัวนี้ด้านหน้าก็สวยๆนี่เลยนะครับขอทำรีวิวเก็บผลงานไว้อีกหนึ่งตัวนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันตัวอุปกรณ์พร้อมเล่นมันจะต้องมีแก๊สนะครับแก๊สซิลิโคนนะครับลูกปืนแล้วก็สปริงเลเดอร์จะเป็น4ชิ้นตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประกอบการเล่นนะครับการเล่นกีฬาดีกันนะครับแล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะมีการแม็กของเขาจะเป็นแม็กสีเงินตัวนี้นะนะใส่เข้ามาแล้วเป็นแบบนี้นะครับส่วนแม็กที่ติดมาอีกอันนึงที่คุณลูกค้าสั่งก็จะเป็นแม็กยาวนะครับแม็กยาว50นัด
ันนี้แกะใหม่ให้เลยนะครับตัวปืนช่างแบงค์ตั้งฮอปตั้งดอทให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แม็กยาวบรรจุได้50นัดนะครับเพื่อลองดูไซส์เดิมเขาแค่นี้นะครับแต่ไซส์นี้คือไซส์ของ V นะครับไซส์50นัดใส่กันได้ยิงกันได้นะครับเพราะว่าโรงงานเดียวกันก็เป็นโรงงานผู้ผลิตก็คือ V นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูน้ำหนักกันครับถ้าใส่น้ำหนักตัวนี้จะเท่าไหร่นะใส่แม็กของเขาด้วยนะครับ1กิโล3ขีด1กิโล3ขีดลองแต่งเป็นปืนโอเพ่นคิดว่าเป็นปืนโอเพ่นลงแข่งขัน IPSC ดูสิเท่าไหร่ครับ1กิโล5ขีด3ขีดขึ้นมาอีก2ขีด2ขีดความยาวนะครับความยาวตัวปืนจนถึงหลังอ่อน16นิ้วครับเพื่อนๆ16นิ้วหรือ40เซนนะอันนี้ลงกล่องก็คงต้องซื้อกล่องไซส์ Solid Case ใส่เลยนะครับความยาวฐานแม็กจนถึงดอท11นิ้วครับประมาณ28เซนค่อนข้างใหญ่และยาวนะจริงๆถ้าเป็นไซส์ตัวปืนเขาอยู่ที่ประมาณแค่เฉพาะตัวปืนนะครับก็10นิ้วแล้วนะโดยเฉลี่ย10นิ้วแล้วนะครับตัวปืนแต่นี่เราได้ความยาวของไซเลนเซอร์ขึ้นมาอีก6นิ้วก็จะประมาณ16นิ้วนะครับน้ำหนักก็นี่ครับโล5โล3ถ้าเป็นแม็กเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเรื่องความเร็วกระสุนกันนะครับแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษของคันชักเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะบางคนมองไม่เห็นนี่ครับครับเวลาเราขึ้นคันลังแล้วก็ชักอย่างนี้นะครับจริงๆถ้าไม่ใส่ก็ได้นะไม่ใส่คันชักก็จับตัวนี้ยิงได้นะครับแต่อาจจะจับด้านหลังนิดนึงนะครับแต่พอมันมีคันชักมาก็เท่ขึ้นมาไอตัวชุดคันชักนี้จะมาพร้อมกับขาจับดอทตัวนี้เลยนะครับอยู่ในซองเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยอยู่ในซองตัวนี้นะครับคือซื้อปืนแล้วได้อุปกรณ์ตัวนี้แถมมาด้วยนะครับแต่ไม่ได้ชุดได้นะถ้าใครอยากได้ก็คือต้องสั่งแต่งเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเติมแก๊สเติมลูกกันก่อนไปเดี๋ยวขออนุญาตใส่ซิลิโคนนะครับบอกวิธีการจริงๆเรามีการเทสละฉีดซิลิโคนละแต่ว่าเราจะมาบอกวิธีการฉีดอีกทีนึงนะครับเขย่าแล้วฉีดเอาง่ายๆว่าฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนแต่พยายามอย่าให้มันโดนเลนหน้าดอทนะครับมันจะทำให้มันมัวนะครับก็ค้างสไลด์ไปก่อนก็ได้นะครับฉีดด้านหลังนี่ครับฉีดตรงลูกสูบนะครับฉีดตรงขอบสไลด์ด้านหน้าบูทลำกล้องนะครับฉีดตรงนี้นะครับได้นะครับฉีดเข้าไปตัวซิลิโคนเนี่ยเป็นสเปรย์หล่อลื่นบำรุงรักษานะครับป้องกันสนิมไล่ความชื้นนะครับเหมาะสำหรับงานเหล็กยางไม้พลาสติกไฟเบอร์กราฟพวกนี้คือใช้ได้หมดนะครับงานเหล็กงานยางงานพลาสติกเหมาะนะครับแก่การดูแลรักษาปืนเนื่องจากปืนบีบีกันเนี่ยยิงแล้วไม่ได้มีเขม่านะครับดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถอดทุกชิ้นมาล้างน้ำมันมาล้างโซเน็กนะครับถ้าเป็นโซเน็ก WD40 พวกนี้ห้ามนะครับจำไว้นะว่าห้ามมีคำถามถามมาเหมือนกันว่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้สิ่งที่ใช้กับตัวปืนได้ก็จะเป็นพวกจาระบีนะครับไคบีขาวหรือว่าซิลิโคนหล่อลื่นเท่านั้นนะครับวัสลีนทาปากที่เราใช้ทากันเนี้ยก็ทาได้นะทาพวกขอบสลงสไลด์อย่างนี้ได้นะแต่ว่าผมแนะนำเป็นซิลิโคนดีกว่าเราก็ไม่ต้องถอดหลายขั้นตอนก็ฉีดเข้าไปจบนะครับฉีดตอนไหนนิยมฉีดกันตอนที่เลิกเล่นแล้วนะครับฉีดเช็ดผ้าเช็ดทำความสะอาดแล้วเก็บลงกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วกระสุนกันนะครับขออนุญาตเติมแก๊สก่อนถ้าอยากขยับแก๊สนะครับกดลงไปตรงๆแบบนี้1 2 3 4 5ทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆนับในใจอย่างเงี้ยสัก5ครั้งโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 3-4 วิแล้วเติมสัก5ครั้งนะครับแม็กนี้เต็มแล้วเราอาจจะเติมไม่เยอะนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเทสมาก่อนที่ทำรีวิวเนาะเรามีเทสความแรงให้ก็400บวกตัวนี้เป็นแม็กยาวนะครับขออนุญาตเช็คก่อนขออนุญาตเช็คแก๊สก่อนว่าเข้าปกติดีไหมนะโอเคแก๊สเข้าปกตินะครับเวลาเติมก็อย่างนี้นะครับให้มีแรงดันของลมและแก๊สเข้าไปยังแมกกาซีนนะครับแต่ถ้าเกิดใครเอามาเติมแบบนี้ผิดนะผิดอันนี้พอเติมแบบนี้ปุ๊บยิงได้เหมือนกันแต่ยิงได้3 4 5นัดนี่ก็แก๊สก็จะหมดไวมากนะครับเราต้องเติมแบบนี้นะครับแก๊สถึงจะเข้าไวเหมือนแรงดันแก๊สจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่เนาะแก๊สในกระป๋องนี่เหมือนจะหมดแล้วช่างแบงค์ไม่เป็นไรครับเราแกะใหม่เลยมาละผมจะได้ยินเสียงนะครับผมจะได้ยินเสียงแก๊สมันวิ่งเข้าไปยังแมกกาซีนนะครับ
คนเติมก็จะรู้สึกว่ามันมีแก๊สวิ่งเข้าไปอันนี้อาจจะเติมเยอะนิดนึงนะประมาณสัก3วิสัก 7-8 ครั้งโหลดเดอร์โหลดเดอร์มาครับมีแก๊สแล้วนะครับมีซิลิโคนแล้วเดี๋ยวเรามาโหลดลูกกันนะครับวิธีการโหลดก็แนะนำนะครับเอาลูกกระสุนใส่มายังตัวสปีดโหลดเดอร์โดยการเปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับในโหลดเดอร์นี่นะเพื่อนๆมันจะบรรจุได้อยู่90นัดนะครับ90นัดจริงๆเราอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเข้าใจอยู่นะครับว่ามันโหลดได้จากทางปากแมกกาซีนแบบนี้หรือว่าเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มันอาจจะอย่างนี้ครับหลุดตกได้สเปรย์สปะได้ถ้าเรามีสปีดโหลดเดอร์มันจะเร็วนะครับมันจะเร็วประมาณนี้1แม็กบรรจุอยู่25นัดนะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้จะบรรจุอยู่50นะจะค่อนข้างเยอะเลยโอเคนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปยิงทดสอบกลุ่มกระสุนกันด้วยนะครับไฟฉายอยู่นี่ละโอเคขออนุญาตเตรียมก่อนตัวปืนมันจะมีระบบนะครับเราขึ้นคันลังนะครับแล้วก็จะมีเซฟอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเซฟเป็นไกตรงนะตัวปืนเป็นไกตรงนะครับไกแต่งไกหน้าตรงเราขึ้นเซฟไว้ปุ๊บเราเหนี่ยวมันจะยิงไม่ได้นะครับเราปลดเซฟลงก็เราจะเหนี่ยวไกลแล้วยิงได้นะครับนกก็เป็นนกแบบนกแต่งนะครับนกเหลี่ยมสวยนกสับมีระบบฮับคอกด้วยนะฮะมีเซฟต้องขึ้นคันชักนะขึ้นคันล้างให้นกทำงานก่อนมีเซฟสำหรับคนที่ถนัดมือขวาแล้วก็คนที่ยิงมือซ้ายนะครับตัวปืนโอเคครับแล้วก็มีระบบเซฟอีกจุดหนึ่งนะครับหลังอ่อนนะครับเรากดเหนี่ยวไกลแต่ว่าเราไม่ได้กดหลังอ่อนมันก็เหนียวไม่ได้เห็นไหมครับเราต้องกริปแล้วยิงแบบนี้นะครับระบบของปืนโอเคนะครับเราบรรจุแม็กเข้าไป50นัดสวยๆแบบนี้ขึ้นคันชักนะครับขึ้นเซฟยิงโอเคนะครับเซฟอยู่ยิงไม่ได้เดี๋ยวเราดูความเร็วกระสุนกันนะครับสี่หนึ่งหนึ่งครับ411เดี๋ยวความแรงก็จะไล่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ408 419นะครับมาละความแรงก็400บวกนะครับความแรงก็อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ400บวกโดนเซ็นเซอร์นะครับ418โดนเซ็นเซอร์400บวกทุกนัดป่ะเราไปดูกลุ่มกระสุนกันครับขออนุญาตขึ้นเซฟก่อนตรงสแลมดำด้านหลังนะครับที่ข้างๆรถนั่นเดี๋ยวเราจะยิงแนวนั้นนะครับก็จะอยู่ประมาณจากนี้ก็ประมาณ40เมตรได้อยู่นะครับเกือบ40เมตรโอ้โหแก๊สฟูแก๊สฟูค่อนข้างสวยอากาศเย็นนะครับหลังฝนตกอ่ะเรายังมีอีกนะครับ1แม็ก25นัดมาเรามาต่อเลยครับกลุ่มโคตรดีอ่ะวิ่งตามดอทเลยนะฮะดอทอารมณ์จะประมาณนี้ไปดอทนะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะฮะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะวันนี้ครับเรียบร้อยครับหมดพอดีแก๊สอ่อนตัวนี้อันนี้แก๊สหมดนะครับแก๊สหมดแม็กนี้เราไม่ได้เติมมาเยอะเนาะยิงได้1แม็กพอดีนะครับโอเคนะครับฝากไว้กับอีก1ผลงานเพลงของพวกเรานะครับต้องขอขอบคุณช่างแม็กด้วยนะที่ประกอบออกมาค่อนข้างสวยงามแล้วก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้เราประกอบกระบอกสวยๆนี้เป็นกระบอกที่2ของคุณลูกค้าคนนี้แล้วนะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบคลิปวิดีโอนี้นะถ้าชอบก็กดไลค์ให้เราด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ